สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กเลมอนนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะส่วนผสมก็มีไม่มากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราขูดผิวเลมอนก่อนค่ะเราจะใช้ผิวเลมอนที่เป็นผิวสีเหลืองๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปในเนื้อเค้กค่ะเราขูดสักประมาณ1ช้อนชานะคะเอาเฉพาะผิวที่เป็นสีเหลืองเนาะหลังจากนั้นนะคะเรานำเนยสดรสจืด120กรัมค่ะใส่ลงในชามผสมหรือโถตี้ของเราค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย80กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็ตีในส่วนของน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เนยให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆมีเนยเค็มก็สามารถใช้เป็นเนยเค็มได้นะคะถ้าใช้เป็นเนยเค็มเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องใส่เกลือเนาะค่ะหลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ทยอยใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะเราใช้ไข่ไก่เบอร์2ฟองนะคะอาจจะตีไข่ก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ตีเราก็ค่อยๆทยอยใส่ไปทีละฟองนะคะค่ะแล้วเราก็ตีให้เขาเข้ากันค่ะค่ะเราตีไปสักครู่นะคะจะสังเกตว่าส่วนผสมเนี่ยเขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นแล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากที่เขาเนียนดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตีให้เนียนเข้ากันค่ะค่ะจะสังเกตว่าเราตีไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมเขาเริ่มเนียนขึ้นเนี่ยสีของไข่เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีนวลขึ้นแบบนี้นะคะค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผิวเลมอนขูดลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะก็จะเพิ่มความหอมเนาะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเลมอนลงไป2ช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือ1/4ช้อนชาค่ะน้ำผึ้งอีก2ช้อนชาค่ะอันนี้น้ำผึ้งจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่เนี่ยรสชาติเขาก็จะกลมกล่อมขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เค้กของเราหอมด้วยค่ะค่ะเราก็ตีให้เขาเข้ากันค่ะค่ะเราก็ตีเขาจนฟูเนียนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราพักในส่วนนี้เอาไว้สักครู่หนึ่งค่ะเรามาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งเค้ก130กรัมผสมกับผงฟู1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนในส่วนของของแห้งใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนๆเขานิดนึงค่ะเพื่อลดความฟุ้งกระจายเวลาที่เราตีนะคะหรือว่าจะใช้พายซิลิโคนคนเขาก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะคะก็ตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เราตีส่วนผสมเขาฟูเนียนดีแล้วตามภาพนะคะเราก็จะเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์วันนี้เราใช้พิมพ์โลฟนะคะกรูกระดาษไขให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เทแบตเตอร์ใส่ลงไปในพิมพ์ค่ะเนื้อจะค่อนข้างข้นนิดนึงนะคะค่ะหลังจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบค่ะก่อนนำเข้าเตาอบขอพิมพ์สัก 2-3 ครั้งนะคะแล้วนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีขึ้นอยู่กับเตาขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์ด้วยนะคะค่ะก็อบสุกเสร็จออกมาแล้วนะคะดูเกรียมนิดนึงนะคะเพราะว่าไฟบนค่อนข้างจะแรงค่ะหลังจากนั้นเราก็พักให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของน้ำตาลไอซิ่งที่เราจะใช้โรยหน้าค่ะเราก็ใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะ50กรัมค่ะผสมกับน้ำเลมอน1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้ไอซิ่งเขาละลายไปกับน้ำเลมอนเลยค่ะ
ค่ะหลังจากที่เขาละลายดีแล้วนะคะเราก็สามารถตักราดนะคะบนตัวเนื้อเค้กของเราได้เลยค่ะตามภาพเลยอันนี้จะราดมากน้อยอันนี้ตามความชอบนะคะตัวไอซิ่งเขาจะออกรสเป็นหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะค่ะหลังจากนั้นเพื่อเพิ่มความน่ากินให้เค้กของเราเราก็นำเลมอนมาตกแต่งสักนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อด้านในกันค่ะค่ะก็จะได้เนื้อเค้กเนียนตามภาพเลยค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะเป็นเค้กเลมอนเนื้อบัตเตอร์เค้กเนาะสำหรับรสชาติของเขานะคะสูตรนี้เนี่ยก็จะออกหวานอมเปรี้ยวค่ะเนื้อสัมผัสของเขาก็จะมีกลิ่นของทั้งเลมอนนะคะแล้วก็กลิ่นของน้ำผึ้งค่ะซอสที่ราดด้านบนนะคะไอซิ่งที่ราดด้านบนเนี่ยก็จะออกเป็นหวานอมเปรี้ยวก็รสชาติกลมกล่อมค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบัตเตอร์เค้กเลมอนเนาะทำได้ง่ายค่ะแล้วก็วัตถุดิบก็มีไม่ได้มากไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ